คุณอีฟครับเรื่องแบบนี้ผมเจอมาเยอะครับเดี๋ยวคุณอีฟไปรอที่รถก่อนนะครับตรงนี้มันร้อนเดี๋ยวผมจัดการมันเองครับได้พี่ไม่ฟังหนูก็ได้พี่มาที่มอหน่อยคนขับรถเราอารวาสอยู่เนี่ยโอเคค่ะมึงไปเลยนะมึงรีบไปหายืมเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กูเลยนะผมไม่มีหรอกครับพี่เฮ้ยพี่จะทำอะไรร่างกายเขาทำไมคะเกิดอุบัติเหตุก็แจ้งตำรวจสิน้องเป็นใครน้องไม่รู้เรื่องน้องไม่ต้องมายุ่งแต่ไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ควรไปทำอะไรร่างกายเขานะคะน้องไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไปไป